องค์สั่งขัดเจ้าเพื่อเป็นการกั้มจูบวอมพระพุทธศาสนานะบางภูบางตันเกาะไปวัดในตอนมาเจ้าวันนี้บางภูบางตันสถาญาติโยมก็ฟังสถานีวิทยุคลื่นสีขาวทุกคลื่นสถานีที่ได้เปิดโอกาสให้พระเจ้าประสงค์องค์เณรตั้งหลายได้มีโอกาสเผยแผ่น้ำธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าส่วนบางวัดก็ปิดวัดสถาญาติโยมก็เป็นการป้องกันไวรัสโคโรนา19ซึ่งบัดเดี๋ยวนี้ก่อยังบ่าเลือนลางจางหายไปเถอะสถาญาติโยมก็จะไปวัดก็ได้จะอยู่บ้านฟังวิทยุก็ดีก็ได้บุญเหมือนกันทั้งสองต่างเอาละสถาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องคนฟังทั้งหลายในโอกาสตอนมาเจ้าวันนี้ก็จะได้มีธรรมะบรรยายมาฝากศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเพื่อให้ศรัทธาญาติโยมได้เข้าอกเข้าใจในน้ำธรรมคำสั่งคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งยิ่งขึ้นไปธรรมชาดกเรื่องแรกที่อาตมาภาพจะได้นำมาบรรยายคือกับศรัทธาญาติโยมในตอนมาเจ้าวันนี้มีชื่อเรื่องว่าดาบทขี้โกงหรือว่ากุหกะชาดกกุหกะนี่แปลว่าขี้โกงนะดาบทขี้โกงในสมัยหนึ่งสถาญาติโยมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่วิหารใหญ่จิวาเจตวันเมืองสาวัตถีในเมืองสาวัตถีเนี่ยสถาญาติโยมที่วัดเชตวันนี้ตู้มีพระอริยะบุคคลนะโอ้ง่ายๆก็คือว่ามีตุเจ้าที่เป็นพระอรหันต์มีอยู่จำพรรษากันหลายร้อยตนซึ่งก็ในสมัยนั้นก็เป็นยุคทองยุคแห่งความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาก็ว่าได้สถาญาติโยมภิกษุภิกษุณีอุบาสกบาสิกาในสมัยนั้นก็มาประชุมจุมนุมกันอยู่ที่หั่นเพื่อที่จะมาฟังน้ำฟังธรรมของพระพุทธเจ้าและกลับมาดูแลอนุเคราะห์สงเคราะห์พระอริยะบุคคลทั้งหลายพระอรหันต์ทั้งหลายพระพุทธเจ้าก็เสด็จจำพรรษาอยู่ที่เมืองสาวัตถีนี่ก็หลายพรรษาเหมือนกันเนอสถาญาติโยมจนทำให้เกิดความเลื่อมใสความศรัทธาอะไรต่างๆของบรรดาคณะศรัทธาญาติโยมในสมัยนั้นและในขณะเดียวกันนะก็เกิดความอิจฉาริษยาของพวกนักบวชต่างศาสนาต่างก็คอยในลาภสักการะทั้งหลายของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างมากนะก็มันก็เป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์ศรัทธาญาติโยมนะเมื่อศาสนาใดศาสนาหนึ่งมีความเจริญนะศรัทธาญาติโยมก็ต่างไปหักไปห่มนะไปถวายลาภสักการะนะไปเคารพสักการะปู่จาไปไหว้ไปสาไปฟังน้ำฟังธรรมศาสนาต่างๆในสมัยนั้นศรัทธาญาติโยมก็มีความอิจฉาริษยาในศาสนาพุทธของพระตถาคตก็คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนทำมึกบ่อเป็นบ่อเกิดอะไรอย่างต่างๆนะภัยอะไรอย่างต่างๆทำให้เกิดความเสียหายนะในทางพระพุทธศาสนาในสมัยนั้นเกิดขึ้นนะเมื่อถึงในสมัยนี้ก็ยังเดียวกันศรัทธาญาติโยมนะภัยต่างชาติต่างศาสนาก็เข้ามาในรูปแบบต่างๆนะยกตัวอย่างเช่นก็มาปลอมเป็นตัวเจ้าพระเนนอย่าเนาะเซตเรียบร้อยก็มาทำความเสื่อมเสียอย่ามากินเหล้ากินยานะมาทำอะไรอย่างต่างๆที่มันบ่ดีทำให้เกิดเสียภาพพจน์ต่อคณะสงฆ์นะในสมัยก่อนกันอย่างเดียวกันสถาญาติโยมก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าบ่ใจเป็นเรื่องที่แปลกอะไรอย่างสักอย่างสถาญาติโยม
มันก็เกิดจากความโลภความโกรธความหลงนะของคนติบวังดีต่อพระพุทธศาสนานั่นเองก็คืออูง่ายๆก็อิจฉาริษยาปนนั่นเนาะสถาญาติจบก็เลยต้องหาวิธีการอะไรยังต่างๆที่จะบ่อนทำลายพระพุทธศาสนาและยิ่งในยุคสมัยบาเดลเนาะสถาญาติจบเนาะก็เป็นยุคสมัยที่โอ้มันวุ่นลูกนะพอตั้งเฟซกรรมสถาญาติโยมโหมดอย่านะว่าไผอยู่ตัดใดไผเนี่ยไอ้ยังพ่องนะและสถาญาติโยมส่วนมากเนาะก็บ่ใจสติพญาปัญญาบ่ศึกษาหาข้อมูลข้อเท็จจริงไอ้ยังต่างๆฟังเข้าไปคอมเมนต์เข้าไปติเตียนนะไปว่าไอ้ยังต่างๆก็เลยเกิดความเสียหายนะภัยของพระพุทธศาสนาในสมัยยุคปัจจุบันนั่นก็คือเกิดจากสื่อโซเชียลสถาญาติโยมนะบางครั้งสถาญาติโยมได้พอได้หันแล้วเนี่ยก็รีบตัดสินใจเลยว่ามันบัดดีอย่านะแต่หารู้ไหมว่าเรื่องเล่าเหตุผลข้อเท็จจริงความเป็นมาเป็นไปอะไรอย่างมันเกิดขึ้นได้จะใดนี่เฮาบ่ได้ฮู้เรื่องอะไรอย่างต่างๆเหล่านั้นนะเพราะฉะนั้นก็การบริโภคข้อมูลข่าวสารอะไรอย่างต่างๆก็จำเป็นที่จะต้องอาศัยความรู้อาศัยเหตุผลอาศัยสติปัญญาในการที่จะพินิจพิจารณาก่อนที่จะเจือข่าวสารข้อมูลนั้นๆเนอสถาญาติโยมนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะเสด็จประทับอยู่ในเมืองสาวัตถีก็ได้โอ้ถึงตุเจ้าตนหนึ่งตึงดาบดตนหนึ่งได้โอ้ถึงตัวเจ้าตนหนึ่งมักหลอกลวงคนอื่นนะก็เลยได้ตัดอดีตนิทานมาเล่าฮือหมู่พระภิกษุสงฆ์ในสมัยนั้นว่ากาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วในเมืองปาราณสีก็มีชาดินก็คือว่านักบวชขี้โกงคนหนึ่งนะเปิ้นฮ้องว่านักบวชดาบดอีหนอบอกว่าดาบดนะชอบเมนิไซหลอกลวงอาศัยอยู่ในบ้านแห่งหนึ่งภายใต้ของอุปถัมภ์ความช่วยเหลือของปอค้าคนหนึ่งปอค้าคนนี้สถาญาติโยมก็ได้สร้างศาลาหลังหนึ่งคือกับดาบดคนนี้แล้วก็ปรนในบัตรด้วยข้าวปลาอาหารอันประณีตด้วยชื่อว่าดาบดเป็นคนที่มีศีลมีธรรมเนาะความศรัทธาศรัทธาญาติโยมมันแห้มกันบ่ได้แต่บ่ฮู้ว่าข้างในมันเป็นจะใดนี่นะพรามปอกาคนนี้ก็ได้นำทองคำ100แท่งไปฝังไว้ใกล้ๆกับศาลาของดาบดนั้นเพื่อที่จะให้ดาบดคนนี้ได้ช่วยดูแลรักษาพอก้อยหือกำนะดาบดคนนี้ก็เกิดความสบายใจนะและก็ได้อู้ขึ้นว่าเอามาไว้นี่เตอะปอกาเฮ้ยเดี๋ยวเขาจะดูแลคืออย่างดีชื่ออันว่าความโลภในสิ่งของผู้อื่นบ่มีแก่เขาในดาบดคนนี้โอจะอีวันเวลาผ่านไปผ่านไปสองสามวันดาบดคนนี้สถาญาติโยมก็ได้นำทองคำไปฝังไว้แห่ตีอื่นแล้วก็ย้อนปิกแม่ในวันรุ่งเจ้าแห่งวันขึ้นมากินข้าวกินปลาอาหารเสร็จเรียบร้อยนะก่อนได้ไปกล่าวอำลาปอกกาคนนั้นว่าอาตมาอาศัยอยู่ที่นี่มาละอีนะนะความพัวพันกับพวกมนุษย์ย่อมมีธรรมดาการพัวพันนั้นอาจจะเป็นมนทินของบรรพชิตของเฮาเพราะฉะนั้นนะมันจะเป็นอุปสรรคสำหรับตัวเฮาอาตมาก็จะขอลาจากที่นี่ไปเด้อนะดาบดตอนนี้ก็ลาปอกกาแล้วก็จากไปเ
ึงแม้ว่าปอกกาโคนี่จะอ้อนวอนอะไรยังได้ก็ตามนะดาบอสตอนนี้ก็ตึงบ่อยู่ตึงบ่เอานะแล้วก็ไปส่งดาบอสดาบอสตอนนั้นสถาญาติโยมนะเดินไปหน่อยหนึ่งแล้วก็ปีกมาพร้อมกับยืนญาติเส้นหนึ่งคือแก่ปอกกาและก็โอวามันติดชาดาของอาตมาไปจากชายคาเฮือนของท่านขึ้นชื่อว่าอาทินาทานบ่สมควรแก่บรรพชิตเอโลนะคล้ายๆกับว่าโอเอาเจิงบ่ได้สถาญาติโยมคล้ายๆกับว่าเฮานี่เป็นคนที่มีศีลมีธรรมเอโลเนาะเฮานี่เป็นคนที่มีศีลมีธรรมนะบ่เคยลักบ่เคยจกอะหยังของภัยซะอันสักอย่างอ่ะขนาดยาเส้นหนึ่งที่มันติดอยู่ป่ายชะดาเฮาๆก็ยังบ่เอาเอโลเป็นการตีสร้างความเชื่อมั่นนะคือกับปอกกาคนนี้นะปอกกาคนนี้ก็มีความเลื่อมใสขึ้นไปติ๊กๆศรัทธาญาติโยมนะก็เลยเข้าใจว่าดาบอสตอนนี้โอ้เป็นคนที่มีศีลมีธรรมแต่ขนาดยาเส้นเดียวนี่ที่มันติดจากใจค้าบ้านของเฮานี่เนาะติดที่เส้นผมของดาบอสนี่เปิ้นก็ยังบ่เอาเลยนี่หรอกก็เลยเกิดความศรัทธาก็พอดีศรัทธาญาติโยมก็มีบัณฑิตคนหนึ่งเนาะไปแอวต่างจังหวัดมาแล้วก็อยากได้สิ่งของอะไรอย่างต่างๆมากก้ามาขายอะไรอย่างต่างๆในบ้านในเมืองนั้นก็ได้ไปพักแรมอยู่ในบ้านปอกค้านั้นนะก็หันเหตุการณ์อะไรอย่างต่างๆเราก็คิดว่าต้องมีอะไรอย่างสักอย่างนะตีดาบทนี้ถือไปแน่ๆก็เลยถามปอกก้าว่าปอกก้าเฮ้ยนะปอกก้าได้ฝากอะไรอย่างกับดาบทตัวนี้ก่อนปอกาก็เลยเล่าเรื่องอะไรยังต่างๆคือดาบเล่าเรื่องอะไรยังต่างๆคือกับบัณฑิตคนนี้ฟังนะว่าคือดาบอสคนนี้นะนะได้ดูแลหลุมฝังทองคำ100แท่งนะบัณฑิตคนนี้ก็เลยไปบอกปอกาว่ารีบไปพอไวๆเด้อนะว่าทองคำ100แท่งมันมีอยู่หั่นก่อเมื่อปอกาไปพอดูแล้วปรากฏว่าโอ้ศรัทธาญาติโยมบหันทองคำแม่แต่แท่งเดียวนะก็เลยปิกมาบอกกับชายบัณฑิตคนนั้นแล้วก็ปากันติดตามดาบอสตนนั้นแยบมาแล้วก็ได้ทองคำมาคืนในที่สุดเมื่อพบทองคำแล้วนะปอจายที่เป็นบัณฑิตนั้นกล่าวว่าดาบอสนี่ขโมยทองคำถึง100แท่งยังบักข้องใจกับมาข้องใจในเรื่องเพียงเส้นยาแล้วก็บัณฑิตคนนี้ก็กล่าวคาถาว่าถ้อยคำของท่านช่างไพเราะอ่อนหวานเสียกระไรท่านรังเกียจกระทั่งยาเส้นเดียวแต่เมื่อท่านขโมยทองคำไปตั้ง100แท่งท่านกลับไม่รังเกียจนี่ศรัทธาญาติโยมนะเวลาเฮาจะคบไผหรือว่าอะหยังยังใดนี่นะเฮาก็จะต้องพินิจพิจารณาให้ดีคบคนให้ดูแน่ซื้อผ้าให้ดูเนื้อทุกสิ่งทุกอย่างศรัทธาญาติโยมมันอาจจะปัจจัยอย่างสิ่งที่เฮากึดก็ได้พออะหยังเพราะว่าทุกสังคมอ่ะศรัทธาญาติโยมบ่ว่าจะเป็นสังคมเจ้าบ้านบ่ว่าจะเป็นสังคมตุเจ้าพระแนนบ่ว่าจะเป็นสังคมอันนั้นอันนี้บางสิ่งบางอย่างเฮาก็บ่สามารถที่จะไว้ใจไผได้นะเพราะว่าเฮาบ่ฮู้ตื้นลึกหนาบางของคนคนนั้นว่านิสัยดังเดิมสันดานดังเดิมของเปิดนี่นะมันเป็นอะไรอย่างใดนะ
บางครั้งก็ต่อหน้าก็แหมอย่างหนึ่งนี่เนาะลับหลังก็ว่าแหมอย่างหนึ่งนิทานเรื่องนี้ก็เลยสอนให้เฮาท่านทั้งหลายได้รู้ว่าอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจะจนใจเองสถาญาติโยมนะอันนี้ก็เป็นข้อคิดตีนำมาฝากสถาญาติโยมในเรื่องเกี่ยวการคบคนการไว้ใจคนนะว่าเราอยู่ในสังคมอย่างต่างๆทุกเมื่อเชื่อวัดเนี่ยนะด้วยสภาพสังคมเทคโนโลยีอย่างต่างๆที่มีความเปลี่ยนไปนะเปลี่ยนแปรไปเปลี่ยนผันไปตามสภาพแวดล้อมนี่บางครั้งคนที่อยู่ใกล้ตัวเฮานั่นน่ะสถาญาติโยมเป็นคนที่ทำลายเฮาบัดใจว่าคนอื่นคนไกลนะคนที่ร้ายที่สุดก็คือคนที่ใกล้ตัวของเฮานั่นน่ะสถาญาติโยมนะเพราะฉะนั้นก็นำไปเตือนจิตเตือนใจนำไปเป็นข้อคิดเพื่อที่จะศึกษาจิตใจของคนทุกคนในบนในโลกนี้เราจะต้องศึกษาคนใดดีเราก็ควรยกย่องสรรเสริญเนาะคนใดบ่ดีอีเนาะเราก็บ่ต้องไปคบอ่ะคบคนพาลก็พาลไปหาผิดสถาญาติโยมคบคนผิดนะคบบัณฑิตบัณฑิตก็พาลไปหาผลนะสถาญาติโยมเพราะฉะนั้นบัณฑิตคนที่มีความโหนะคนที่มีความโหก็คือเป็นคนที่มีศีลมีธรรมเป็นนักปราเป็นคนที่ศึกษามานักเราจะต้องไปคบไปศึกษาเปิ่นนะและเราก็จะได้สิ่งที่มันเป็นประโยชน์จากตัวเปิ่นนะเอาละอันนี้เรื่องที่หนึ่งก็จบลงไปต่อไปเรื่องที่สองเป็นธรรมจาดกชื่อว่าอกตัญญูชาดกอกตัญญูชาดกผลของคนอกตัญญูก็หมายความว่าผลของคนตีบ่ฮู้จักบุญคุณเปิ้นเปิ่นช่วยเหลือสงเคราะห์ดูแลอย่างต่างๆเป็นอย่างดีแต่กลับบ่ฮู้จักบุญคุณเพิ่นในสมัยหนึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จอยู่ที่วิหารเจตวันเมืองสาวัตถีก็ได้โอ้ปลาลบอนาถปิณฑิกะมหาเศรษฐีว่ามหาเศรษฐีเฮ้ยนะมานี่ก่อนเขาจะเล่าเรื่องราวอะยังเรื่องหนึ่งคือกับเธอฟังเธอจงตั้งใจฟังมีเศรษฐีบ้านนอกคนหนึ่งเป็นสหายผู้บอกเกยหันกันของคนอนาถปิณฑิกมหาเศรษฐีก็หมายความว่าเศรษฐีบ้านนอกคนนี้เป็นสหายเก่าของอนาถปิณฑิกมหาเศรษฐีวันหนึ่งได้บรรทุกเข้าของอะไรยังต่างๆมาขายเมืองสาวัตถีก็มีเกวียนสินค้า500เล่มนำมาขายในเมืองสาวัตถีพร้อมกับฝากสารหนังสือมหืออนาถปิณฑิกมหาเศรษฐีตยฝ่ายท่านอนาถปิณฑิกมหาเศรษฐีได้ทำการต้อนรับด้วยความยินดีและก็สั่งหาที่พักกับข้าวกับปลาอาหารเลี้ยงดูเป็นอย่างดีคนต่างๆเหล่านั้นและก็ได้ไต่ถามถึงความสารทุกข์สุขดิบของเศรษฐีผู้สหายมีการรับซื้อแลกเปลี่ยนสินค้ากันนี่นะต่อมานายอนาถปิณฑิกมหาเศรษฐีได้ส่งเกวียนบรรทุกสินค้าจำนวน500เล่มพร้อมกับเถื่องบรรณาการในอย่างต่างๆไปเยี่ยมเยือนเศรษฐีคนที่เป็นสหายนั้นฝ่ายเศรษฐีนั้นรับเครื่องบรรณาการแล้ว
นะก็บอกว่าบ่ฮู้จักอนาถปินทิกะมหาเศรษฐีนะบ่ได้จัดตีพักตีนอนกับข้าวกับปลาอาหารอะหยังต่างๆฮือกับลูกน้องของอนาถปินทิกะมหาเศรษฐีและก็บ่ฮับซื้อสินค้าของคนต่างๆเหล่านั้นนะลูกน้องของอนาถปินทิกะมหาเศรษฐีก็เลยต้องขายสินค้านะฮือกับคนกันเองฮือกับคนต่างบ้านต่างเมืองไปฮะอยู่ต่อมาวันหนึ่งเศรษฐีผู้เป็นสหายก็ได้บรรทุกสินค้ามาขายที่เมืองสาวัตถีแห่งครั้งหนึ่งและก็นำบรรณาการอะไรยังต่างๆมามอบเพื่ออนาถปินทิกะมหาเศรษฐีนะพวกคนงานของอนาถปินทิกะมหาเศรษฐีหมู่นั้นก็อาสาต้อนรับก็ไปปลดเหวียนไว้นอกเมืองพอถึงเวลากลางคืนก็ได้นำนะโมลูกน้องปนสินค้าแย่งเอาแม้กระทั่งผ้าหนุ่งผ้าใส่อะไรอย่างต่างๆก็บ่มีเรือล้อนะแล้วก็ปากันกลัวตายนะหล่นไปที่หันหล่นไปที่นี่ปิกบ้านปิกจองของตัวเก่าไปฝ่ายคนของอนาถปินทิกะมหาเศรษฐีก็ปากันบอกเรื่องนั้นแก่เศรษฐีท่านเศรษฐีก็เลยนำความนี้ไปกราบทูลพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าก็ตรัสเป็นคาถาว่าผู้ใดไม่รู้จักคุณความดีและประโยชน์ให้ที่ผู้อื่นกระทำไว้ก่อนผู้นั้นเมื่อมีกิจการเกิดขึ้นภายหลังย่อมไม่ได้ผู้ช่วยเหลือนี่มันเป็นใจอี้อันนี้ก็หมายความว่าเศรษฐีเนี่ยเป็นเพื่อนเป็นสหายมิตรกันต่างบ้านต่างจองกันว่าเศรษฐีคนหนึ่งคนที่เป็นสหายอีหนอนำเข้าของอะไรยังต่างๆมาขายในเมืองของอนาถปินทิกะมหาเศรษฐีอนาถปินทิกะมหาเศรษฐีก็ต้อนรับอย่างดีปลายแถมมาป้อก็ซื้อเข้าซื้อของอะไรยังต่างๆนะของเศรษฐีคนนั้นด้วยความเต็มอกเต็มใจก็คือว่าช่วยเหลือมีน้ำจิตน้ำใจซึ่งกันและกันนะแต่พออนาถปินทิกะมหาเศรษฐีนี่เอาเข้าของอะไรอย่างต่างๆปาบริวารอะไรอย่างต่างๆไปบ้านในบ้านในเมืองมันอีหนอเป็นก็ว่าบ่ฮู้จักทำเป็นบ่ฮู้จักบ่คุ้นเคยนะสุดท้ายอันนี้ก็คือนิสัยของคนนะแล้วก็บ่ซื้อเข้าซื้อของอนาถปินทิกะมหาเศรษฐีนะบ่ต้อนรับเปิ้นบ่เลี้ยงดูเปิ้นอะไรอย่างสักอันสักอย่างอ่ะเวลาเปิดมาบ้านตัวนี่โอ้เปิดตอนทับจัดดีเวลาเขาไปบ้านเปิดนี่พุทโธธัมโมสังโฆนะแหนมสักแก้วเข้าสักจานก็ตึ้งบะหมี่ฮือกินกันแล้วนี่เวลามาบ้านเปิดนี่เอาติ๊กๆสถาญาติโยมนะเปิดเลี้ยงดูผู้เสื้อเอาอย่างต่างๆจัดดีนะแล้วก็เวลาไปบ้านเปิดก็บัดตอนแฮปครับสู้อะไรอย่างเปิดสะอันสักอย่างอันนี้ก็คือแสดงความบ่มีน้ำใจต่อกันและกันคนเฮานั้นสถาญาติโยมจะอยู่ร่วมกันในสังคมใดนั้นจำเป็นที่จะต้องอาศัยน้ำจิตน้ำใจซึ่งกันและกันจะต้องฮักกันจะต้องเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันนะถึงจะอยู่ร่วมกันได้ยังมีการมีงานตั้งวัดตั้งบ้านตั้งโรงเรียนอีกเนาะเขาก็จะต้องไปช่วยกันนะเพื่อที่จะสร้างประโยชน์ฮือกับคนอื่นพระพุทธเจ้านะได้ตัดเป็นปัจฉิมโอวาทสุดท้ายนะเป็นบอกว่าเธอจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านนะนั่นก็หมายความว่าคือหมู่เฮาทั้งหลายเนี่ยนั่นได้ช่วยเหลือตัวเองเมื่อตัวเอง
เมื่อตัวของเฮาเนี่ยศรัทธาญาติโยมนะได้อยู่ดีมีสุขแล้วนะอยู่ดีกินดีแล้วเฮาก็จะควรที่จะออกไปเผื่อแผ่ให้กับคนอื่นนะอย่างในสมัยนี้ศรัทธาญาติโยมเนาะโอ้พอตั้งเฟซตั้งไลน์ก็หันมีตั้งคณะสงฆ์จังหวัดเชียงไฮ้ก็นำเครื่องอุปโภคบริโภคข้าวสารอาหารแห้งน้ำดุงน้ำดื่มอะไรยังต่างๆไปมอบเพื่อครับโรงพยาบาล18โรงพยาบาล18อำเภอในเขตจังหวัดเชียงไฮ้อ่ะเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการแสดงความมีน้ำจิตน้ำใจของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงรายทั้งหมดที่หันความสัมพันธ์ของโรงพยาบาลอย่างของอำเภอเวียงป่าเป้านี่ก็เหมือนกันศรัทธาญาติโยมเปิ้นก็จะได้มอบกันในวันที่22มิถุนายนนี้นะเพราะฉะนั้นศรัทธาญาติโยมตามหิมตามใกล้เนาะนะวัดไผ่วัดมันก็สามารถที่จะเอาเครื่องอุปโภคบริโภคมีน้ำดื่มก็ได้มีแมสมีเจลล้างมืออีเนาะมีอะไรอย่างต่างๆก็สามารถที่จะไปร่วมบริจาคสมทบกันได้ที่โรงพยาบาลเวียงป่าเป้าในวันที่22เวลาบ่ายโมงเนอะวันที่22เวลาบ่ายโมงปะกันที่อำเภอเวียงป่าเป้านะเพราะฉะนั้นก็หลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้าเพิ่นก็เลยขอความห่มไม้ห่มมือทุกวัดทุกว่าได้ประกาศเชิญชวนศรัทธาเจ้าข้าทั้งหลายได้ช่วยกันนะแสดงความมีน้ำจิตน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันนะโดยเฉพาะโรงพยาบาลซึ่งเป็นหัวใจที่สำคัญที่สุดเพราะว่าโรงพยาบาลในช่วงนี้จำเป็นที่จะต้องรักษาคนทั้งหลายคนเจ็บคนเป็นคนตายอะไรต่างๆอยู่ที่หันหมดศรัทธาญาติโยมนะแล้วก็ในท่ามกลางสถานการณ์โควิดจะอีโตยเนาะมันก็เลยทำให้เกิดความขาดแคลนอะไรอย่างต่างๆเยอะแยะมากมายนะเพราะฉะนั้นก็วันที่22เวลาบ่ายโมงเนอะตั้งคณะสงฆ์จังหวัดเชียงรายและคณะสงฆ์อำเภอเวียงป่าเป้าก็จะได้มีการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคอะไรอย่างต่างๆนะเพื่อเป็นน้ำจิตน้ำใจในตั้งคณะสงฆ์อำเภอในตั้งคณะสงฆ์จังหวัดส่งต่อกับโรงพยาบาลเวียงป่าเป้าเนาะเพราะฉะนั้นโยมป่อโยมแม่ที่ฟังอยู่ในเขตอำเภอเวียงป่าเป้าเนาะนะส่วนต่างจังหวัดนั่นก็นะใครที่จะสามารถจะห่วมสร้างบุญสร้างกุศลอะไรต่างๆก็ติดต่ออาตมาภาพมาได้เนอะนะที่วัดหนองยาวนี่ก็ได้นะอาตมาภาพจะเป็นตัวแทนของศรัทธาญาติโยมส่งต่อบุญนี้คือกับโรงพยาบาลเวียงป่าเป้าเนาะเอาละศรัทธาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายนะพระธรรมเทศนาก็จบลงไป2เรื่องเป็นธรรมชาดกนะก็คงจะเป็นเกล็ดความโหเล็กๆน้อยๆนะที่จะพอประเทืองปัญญาของคณะศรัทธาญาติโยมในการที่จะศึกษาในการที่จะเฮียนโหเกี่ยวกับอุปนิสัยของคนในสังคมนะคนในสังคมในสมัยอดีตที่ผ่านมาเปิ่นมีน้ำจิตน้ำใจเนาะเพราะว่าหยังเพราะว่าระบบคุณธรรมจริยธรรมศีลธรรมอะไรต่างๆนี่มันก็มีนักศรัทธาญาติโยมแต่ว่าเนื่องจากว่าบ้านเมืองมีการเปลี่ยนแปลงไปมีการแข่งขันกันขึ้นแข่งขันกันทั้งด้านเศรษฐกิจนะแข่งขันอะไรต่างๆโอ้สปะสเปติปอยแม่มันก็เลยเป็นบ่อเกิดทำให้คุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมอะไรต่างๆของคนในบ้านในเมืองของเฮานั้นนะเสื่อมลงไปทุกวันทุกวันศรัทธาญาติโยมนะเพราะฉะนั้นเฮาท่านทั้งหลายเนาะในฐานะที่ว่าเป็นคนเคารพนับถือพระพุทธศาสนานี่เนาะเป็นคนดีอยู่กับศีลกับธรรมมาโดยตลอดเฮาตันทั้งหลายก็จะต้องมาสร้างสังคมที่มีศีลมีธรรมมันเกิดขึ้นช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยแต่ถ้าเฮาตันทั้งหลายบัดช่วยกันเลยนะศรัทธาญาติโยมนะสังคมก็จะเสื่อมลงไปลงปันศีลธรรมอะไรต่างๆก็จะเสื่อมลงไปนะความถูกต้องนะก็จะกลายเป็นความตีบัตรถูกต้องไปฮะ
นะสิ่งที่ดีก็จะกลายเป็นสิ่งที่บ่ดีไปเหี้ยนะนะอย่างบัดเดี๋ยวเนี่ยข่าวนั่นแหละเนาะนะคดีฆาตกรรมน้องชมพู่อ่ะสถาญาติโยมเนาะนะเป็นไปอันว่าโอ้สังคมทั้งหลายก็ไปยกย่องผู้ต้องหานะสนับสนุนส่งเสริมผู้ต้องหาคือมีเงินมีทองคือมีบ้านมีจองมีรถมีลาคือมีหน้ามีตาในสังคมไปแห่อย่าสถาญาติโยมหันก็สถาหันถึงสังคมที่มันมีความเปลี่ยนแปลงไปก่อนอีต่อไปเนี่ยโอ้ไผ่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไผ่ทำความชั่วกับปลากันยกย่องเสียละเสริญกันนะเนาะอะละคนติดตั้งคุณงามความดีฮือตานรักษาศีลเมตตาภาวนาช่วยเหลือสังคมนี่ก็จะกลับมาว่าถูกสร้างภาพยะสถาญาติโยมมันสร้างภาพอ่ะถ้าใครได้แน่ยะมาเป็นชะอีไปเหรอเพราะฉะนั้นสถาญาติโยมอาตมาถึงว่าไว้ว่าโอ้เวลาเราจะเชื่อถือข่าวสารข้อมูลนะเวลาเราตัดทั้งหลายจะมีความเคารพนับถือมีความศรัทธาเลื่อมใสอะไรอย่างสักสิ่งสักอย่างหนึ่งศรัทธาญาติโยมทั้งหลายจะต้องใช้สติคือหนักที่สุดในสยุคสมัยนี้ใช้ปัญญาคือมันหนักที่สุดพิจารณาเพราะว่าอะไรอย่างสำเนียงส่อภาษากิริยาส่อสกุลนะกิริยาท่าทางหรือว่าอะไรอย่างต่างๆการอู้การจ่านะเขาก็จะถ้าเขาพิจารณาใจความคิดพอชิดพอใจเฮือดูดีๆนะสถาญาติโยมเฮาก็จะโหถึงอุปนิสัยของคนคนนั้นได้นะเพราะฉะนั้นก็นะอย่ายกย่องสนับสนุนส่งเสริมคนที่บ่ดีนะคือสนับสนุนส่งเสริมคนที่ดีคนที่ดีมีประเลิศในบ้านในเมืองเฮาสถาญาติโยมแต่บัดมีไผยกย่องสรรเสริญนะปิดทองหลังพระนะซึ่งคุณธรรมคุณงามความดีอะไรอย่างต่างๆที่เฮาตั้งทั้งหลายนะได้ใช้ชีวิตอยู่มาได้ถึงทุกๆวันนี้ก็เพราะว่าคนรุ่นเก่ารุ่นหลังคนรุ่นอดีตคนรุ่นอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเปิ้นได้สร้างบรรทัดฐานได้สร้างพื้นฐานเอาไว้ดีที่สุดในเรื่องของคุณศีลคุณธรรมแต่วันมาในยุคสมัยนี้สถาญาติโยมนะมันมีการสานต่อถึงแม้ว่าจะมีการสานต่อก็มีการสานต่อกันน้อยเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นในสมัยยุคปัจจุบันนี้เป็นการคบหากันเพื่อผลประโยชน์เป็นการแสวงหาผลธุรกิจกำไรอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นไปเหี้ยมากกว่าความจริงใจของคนเพราะฉะนั้นวิทยุสถานีวิทยุคลื่นเสียงขาว ก็เลยเป็นตัวแทนของคุณธรรมคุณงามความดีเพื่ออะไรเพื่อติใจยกย่องสรรเสริญคุณงามความดีคืนสู่สังคมเพื่อติจะสนับสนุนคุณงามความดีอะไรต่างๆเตมันอยู่ในสังคมในอดีตที่ผ่านมาสิ่งตีดีงามไปยังต่างๆในอดีตที่ผ่านมานะคือเปกขึ้นมาดังเก่าดังเดิมถ้าเฮาบ่ช่วยกันแล้วนะสังคมก็จะเริ่มเสื่อมลงเสื่อมลงทุกสิ่งทุกอย่างก็ถ้าเฮาบ่ช่วยกันแก้ไขนี่นะมันก็จะอยู่กันบ่ได้อ่ะสถาญาติโยมนะจะมีเหตุเพศภัยอยู่ก็บ่เป็นสุขสังคมก็จะมีความเดือดร้อนวุ่นวายนะมีเรื่องราวมีปัญหาอะไรต่างๆเกิดขึ้นในบ้านในเมืองของเฮาเยอะแยะมากมายไปหมดก็เพราะว่าหยังก็เพราะว่าสังคมมันขาดคุณธรรมคุณงามความดีนั่นเองนะเอาละศรัทธาญาติโยมต่อไปอาตมาภาพก็จะได้รับสายหน้าใหม่เนาะนะโทรศัพท์วัดหนองยาวก็0899558998นะก็ขอโมทนาบุญศรัทธาญาติโยมที่ติดตามทาง Facebook ไลฟ์วัดหนองยาวณเวลานี้ตอยเนอร์ทุกผู้ทุกคนนะ
และก็โมตนาบุญสถาญาติโยมที่สดับรับฟังตั้งสถานีวิทยุทุกคลื่นสถานีในตอนมาเจ้าวันนี้มีความคิดถันไอ้ยังยังใดนะตลอดจนถึงจะมาส่งกำลังคิดกำลังใจไอ้ยังยังใดก็โทรศัพท์มาเนอะ0899558998เหลือ13นาทีนะสายที่1โทรมาแล้วเนอะอาจจะเลิศปอนจากไอ้แสบแม่จากตั้งได้จากบ้านศิลาพรสีเตี้ยมาโน่นแม่ศิลาพรบ้านสีเตี้ยสัญญาณชัดเจนกับไอ้แม่ต้องพูดสัญญาณชัดเจนดีจ้าโอ้ธรรมะธรรมโมวันนี้เขาอกเข้าใจอยู่เนาะเข้าใจดีบทโทคำสั่งคำสอนธรรมะเมื่อเช้านี่แหละโมตนาบุญโมตนาบุญฝนตกก็แม่พูดฝนตกแต่ว่าวันค่ำเจ้าโอ้ดีละเต็มเย็นดีเนาะตามวัดหนองแงวตกกะเจ้าตามเพ่ก็ตก 2-3 วันแล้วแม่มาเดี๋ยวนี้น่ะตก 2-3 วันวันค่ำพื้นห้องอ่ะอันท่านพระแม่อันญาติของโยมแม่แม่ทุกแก้วน่ะมีห้องผู้กองสมบัติแม่พลอยอ่ะจ้าอ๋อเปิ่นก็มาวัดอยู่เปิ่นมาวัดอยู่ปกติอยู่ครับจะได้กับโมตนาโยมแม่เนอะวันหน้ามันตามากินมาตานด้วยกันเนาะจ้าตุจ้าตุโมตนา8454สายที่สองโทรมาแล้วเจริญป้อนโอ้แม่มาไล่แม่ไล่บ้านเฮาสัญญาณชัดเจนก่อนชัดเจนดีเจ้าบันไดมาแอวมาแหวงอาการกำแล้วเนาะสถานการณ์ช่วงนี้เนาะถ้ามันโควิดเสี่ยงกันเนาะเออโควิดเสี่ยงแล้วก็ว่ากันทำบุญมาได้เนี่ยที่ยอดธาตุยอดธาตุนี่ครับบัดเดี๋ยวนี้พระธาตุประมาณ 99% แล้วล่ะไอ้แม่บัดเดี๋ยวนี้นะบัดเดี๋ยวนี้รอทำบุญอันไอ้แม่ก่อนวันหน้าวันตาถ้าเปิดประกาศทำบุญมาได้แม่ก็มาร่วมทำบุญถวายตามพระธาตุแห่งและธาตุเนาะเดี๋ยวเฮามาตานด้วยกันนะแม่เนาะเอาถ้ามีคนถ้าชักคุบาตรงนี้เดินไปจะได้ไปกับเจ้าอืมทั้งบ้านเฮานี่นะได้ไปหมดอ่ะโหวัดโหวาก็ต้องได้ไปหมดอ่ะนะเนาะจาตุโมตนาต่อไป4322เจริญปอนเอาโยมปอดจากทางใดบ้านชิเล็กครับบ้านสันทีเล็กโอ้เจ้าเก่าเจ้าเดิมสัญญาณชัดเจนหน่อยป่อเนาะชัดเจนดีดีวันนี้แบบไปตั้งใดกับป่อตั้งใดวันนี้ไม่ใช่ใดเท่าละจ้ะพักผ่อนย่อนใจครับทำอันนั่นต๊อบแท็บแท็บอยู่ที่บ้านตีจองเนาะครับไปไหนก่อนอยากประเดี๋ยวนี่เนาะระวัดระแวงไปอย่างมดจ้ะบ้านเฮาก็ยังแคว้นน้อยนะบ้านเฮานี่บัดเดี๋ยวมันบ่ค่อยมีแล้วนะเนาะบัดเดี๋ยวนี้ก็ยังแคว้นน้อยละอีแน่ยังแคว้นน้อยแต่เฮาก็ประมาทบ่ได้เตือนอีป้อเนาะครับเฮาหันตัวมันน่ะเอาล่ะโมตนาอีป้อเด้อจ้าตุจ้าตุต่อไปต่อไป4384เจริญปอนสวัสดีครับโอ้จากทางใดโยมป่อโอ้จากใดโอ้ชาวาลีเด้อโอ้สัญญาณชัดเจนกับโยมป่อตั้งปุ่นเขาก็เข้าใจดีเนาะฟังกันหลายก็ตั้งปุ่นฟังกันหลายก็ฟังกันหลายก็ตั้งปุ่นโอ้ฟังกันหลายครับแต่เขาบัดกล้าโทรเขาแม่นละแม่นละเขาโทรบัดจังโทรกันทุกตนทุกองค์เนาะโอ้โมตนาบุญโมตนาบุญเด้ออยู่ดีมีสุขอยู่ดีมีสุขอยู่ดีมีสุขจาตุโมตนา0899558998นะโทรมาตะกี้ก็โทรมาหลายสายอยู่แต่ก็อันว่าเนาะนะก็คือว่าอันหับสายบัดตันนี่นะโทรมาก็เป็นกำลังคิดกำลังใจเหมือนกันเนาะทาง Facebook สถาญาติโยมก็มีแม่ชนะภาษีทานะรับชมอยู่ณเวลานี้
ก็มีตุเจ้าน้อยลูกศิษย์พระพุทธานะกราบนมัสการท่านอาจารย์เด้อก็มีโยมนุชดาพรอุปนันท์ก็มตนาโมตนาก็มีโยมแม่เฉลียวเกียงมนาแม่ธิดาเป็งใจโอ้อันนี้ก็นะเฟซมาว่าฮับเป็นเจ้าภาพหลอดไฟพระธาตุ1ชุด 1,000 บาทก็ขอโมตนาบุญด้วยเด้อนะประเดี๋ยวนี้ก็อัปเดตการก่อสร้างพระธาตุวัดหนองแง้วนะแหม99แหมเปอร์เซ็นต์เดียวก็จะเสร็จแล้วเนาะอีป่อยแม่ในท่ามกลางสถานการณ์โควิดสถาญาติโยมเนาะก็สร้างไปตามกำลังนะสร้างไปตามความสามารถบัดเดี๋ยวนี้ก็แหมที่ว่า 1% นั่นก็คือว่าจะติดไฟฟ้าสถาญาติโยมนะจะติดไฟฟ้านะ50ดวงที่พระธาตุเจดีย์เนาะและในโอกาสต่อไปก็จะได้เชิญชวนศรัทธาญาติโยมมาสร้างบุญสร้างกุศลมากินมาตานด้วยกันหน่อยปล่อยไม่เนาะฮับสายเจริญปอนเอาโทรจากที่ไหนโอ้จากแม่จองครับตำบลชูชัยนี่ครับโอ้สัญญาณชัดเจนนี่ไหนป่ะครับชัดเจนดีครับฟังกันหน้ากันหลายกันทั้งปุ่นเออนั่นน่ะดาบอสก็เป็นนักบวชอันพวกหนึ่งในข้างพุทธการไอ้ป่ะเนาะก็อันว่าก็แฝงตัวเข้ามาอะหยังต่างๆไอ้กะน้อมมัจจุมาหลอกกับศรัทธาญาติโยมสร้างความเชื่อมั่นให้กับศรัทธาญาติโยมอันนั้นอันนี้บัดเดี๋ยวนี้เป็นหยังอีน่ะป่ะสังคมบัดเดี๋ยวนี้น่ะวัดวาอารามนี่บ่ใครจะเข้าในป่ะเนาะไปหาป้อมหมอปุ้นไปหาอันนั้นนักบวชนอกศาสนาอันนั้นอันนี้ยะเออชะปะชะเปตอ่ะบัดเดี๋ยวนี้นะเอาละมตนาเนออาจาตุจาตุมตนาเออโอ้ถึงแหมเรื่องหนึ่งตะวาเนี่ยศรัทธาญาติโยมเนาะโอ้มีคนก่อมานิมนต์อาตมาพาไปบิณฑบาตดีวะนะเฮาก็ว่าโอ้บิณฑบาตวันผูกไก่ป่ออีน้อโอ้ใจไม่ใจบิณฑบาตมันแรงเนี่ยไอ้วะอีก็มีเนาะบิณฑบาต5โมงแรงนี่แหละไอ้น้อมานิมนต์ตุเจ้าไปบิณฑบาต5โมงแรงนี่นะไอ้น้อแล้วถามว่าอีป่อนี่อันไปเนี่ยไผบอกอีป่อมาเนี่ยอีน้อโอ้ก็ไปพอเมื่อพอหมอตีสำนักแห่งหนึ่งอีวะสุดท้ายญาติโยมไปพอเมื่อพอหมอตีสำนักแห่งหนึ่งแล้วเปิ่นก็บอกว่าไปนิมนต์ตุเจ้าตนหนึ่งเนอะนะเฮ้อเปิ่นไปบิณฑบาตหน้าบ้านในเวลา5โมงแรงอีวะอีแม่อีป่อเฮ้ยพอเหรอเขาก็ว่าโอ้ยเหตุห้อยพระพุทธศาสนา 2,600 กว่าปีตีผ่านมานี่เนาะพระพุทธเจ้าเปิ่นเฮ้อบิณฑบาตช่วงตอนมาเจ้าอีป่ออีเนาะวันผูกเนี่ยวันศีลวันผ้าวันทำปล่อยมาใส่บาตรเนอะนะไทยปล่อยมาทำบุญตักบาตรติวัดท่านนั่นเนาะได้บุญนักที่สุดนะกำเข้าดอกดอกไม้แม่เอาขับเข้ากระป๋าอาหารในยังต่างๆมาแล้วก็มาใส่บาตรพระเจ้าพระสงฆ์ไหวพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เฮตานหักศาสินเมตตาภาวนากวดแน่หมายตาเนี่ยอันนี้ก็ได้บุญที่สุดนี่เนาะถ้าจะเฮือเฮาเนี่ยห่มผ้าแหกกำบานแล้วก็ไปบินนั่นก็สัทธาก็ว่าเฮาจ่ายกาอะหยังอีเนาะป้อหมอป้อหมอป้อเมื่อดูเมื่อดูหมออย่างที่ไหนยังมีวิชาความหู้อย่างให้เจ็ดนี่เนาะเฮาก็ว่าอย่างอีเฮาก็บอกกันเปิ้นอย่างอีเนี่ยสัทธาญาติโยมหันก็อันนี้ฝนห้องว่านักบวชนอกเหตุนอกห้อยนอกศาสนาที่มันบ่มีความหู้ที่มันแหกินกับคนน่ะสัทธาญาติโยมทางท่าที่คนเปิ่นมีความทุกข์ความโศกความเศร้าเปิ่นเป็นโรคเป็นภัยอยู่หั่นอยู่แล้วเนี่ยเนาะก็ปากันติไปทำนาบนหลังคนไปหากินก็เปิ่นอยู่แล้วก็จักจวนเฮือเปิ่นทำในสิ่งที่มันผิดผิดเนี่ยนะก็สร้างความเสื่อมเสียกับพุทธศาสนาเนี่ยศรัทธาญาติโยมนะการใช้ชีวิตอยู่ในธรรมกลางสังคมอย่างเอเฮาตันทั้งหลายจำเป็นที่สุดนะที่ต้องอาศัยสติปัญญาประใจว่าโอ้สถาปนิมนต์นะตุเจ้าก็ห่มดองไปกำบาดไปปลดโทษธรรมสังโฆเปิ่นก็จะว่าแล้วก็ทำให้เสียภาพพจน์หันกอสถาญาติโยม
นะมันมีแต่ๆนะอย่างอีแต่สปะสเปดนะนะเพราะฉะนั้นเวลาเฮาจะคิดจะทําอะหยังไปเนี่ยโอ้จะต้องใช้สติต้องใช้ปัญญาให้มันดีที่สุดใจว่าเอากับศรัทธาเป็นที่ตั้งอย่างเดียวบัดใจเนาะนะหันว่าเป็นศรัทธาที่หันที่นี่โอ้อนุเคราะห์สงเคราะห์ไปด้วยบัดใดเฮาก็จะต้องพอแห่ก่อนว่าเฮาเนี่ยใจอีเนี่ยมันถูกต้องกว่าหาว่าเฮาทําใจอีเนี่ยมันถูกต้องจะหาว่าเฮาคิดใจอีเนี่ยมันถูกต้องกว่าหามันดีกว่าหาแล้วมันทำลายตัวเฮาก็หามันทำลายสังคมก็หามันทำลายหลักธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าก็หาเอโลนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดนะเฮาจะต้องใจสติอย่าไปใจศรัทธาอย่างเดียวนะศรัทธาบางผู้บางคนเนี่ยโอ้ยมั่วเนาะปากันไปเลอะไปเลยไปตีหั่นไปตีนี่สปะสะเปดสุดท้ายก็เซ็งเงินเซ็งทองมานะมันเป็นอย่างอี้ศรัทธาญาติโยมนะมีศรัทธาแต่อย่าขาดปัญญาเอาละศรัทธาญาติโยมในตอนมาเจ้าวันนี้อาตมาภาพก็โมทนาบุญศรัทธาญาติโยมทุกสายเด้อติโทรมาฮือกำลังจิตกำลังใจโทรมาแสดงความคิดเห็นอะไรอย่างต่างๆเนื้อหาสาระธรรมะวันนี้อาจจะเป็นวิชาการเป็นหน่อยหนึ่งเด้อศรัทธาญาติโยมนอกก็สลับซับเปลี่ยนกันไปนะธรรมะแบบบันเทิงผ่องธรรมะแบบวิชาการผ่องเน้นความรู้อะไรอย่างต่างๆผ่องนี่นะอันนี้ก็โมทนาบุญศรัทธาญาติโยมทุกท่านปะกันใหม่นะในวันพฤหัสบดีนะเวลาหมดเจ้า6โมงเจ้าถึง7โมงเจ้านะโอกาสหน้าฟ้าใหม่เนาะโควิดมันจางมันหายไปก็จะได้เชิญชวนศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเนาะมาร่วมถวายตานพระธาตุเจดีย์ศรีวิทูลวัดหนองยาวโดยความพร้อมเพียงกันอีป่อยแม่กอดเตรียมกายเตรียมใจไว้คือดีๆเนาะเอามาปะกันเอามาถวายสิ่งของตีมีกาติสุดในทางพระพุทธศาสนาเพื่อติจกรรมจูบวรพระพุทธศาสนาขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะอาตมาภาพก่อนนำรายการมรดกธรรมกำเมืองวัดหนองยาวจากลาศรัทธาญาติโยมไปแต่เพียงเต่าอีสัพพิติโยวิวัฒจันตุสัพพะโรโควินัสสันตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาตานาสีนิสะนิจังวุฒาปัจจายโนจัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวโนสุขังปะลัง